Unlock Digital พฤติกรรมการเล่นสื่อสังคมออนไลน์ของคนไทยสร้างความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านโดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์ต้องยอมรับว่าในช่วงปีที่ผ่านมานี้ได้รับความนิยมสูงมากจนทำให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าเติบโตในระยะเวลาอันรวดเร็วซึ่งการแข่งขันก็สูงไม่แพ้กับธุรกิจประเภทอื่นเพราะต้องให้บริการโดยมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาและราคาค่าบริการถ้าแบรนด์ไหนส่งช้าราคาแพงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็จะไม่เลือกใช้บริการสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นนั้นคือพฤติกรรมของเหล่าบรรดานักเล่นอินเทอร์เน็ตจะเห็นได้จากกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้ล้วนเป็นผลที่เกิดมาจากผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ทั้งนั้นโดยพฤติกรรมแรกที่ทำให้คนหันมาสนใจธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ก็คือพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพราะมีอัตราเติบโตของจำนวนผู้ใช้สูงขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่คนใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจนเรียกได้ว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งโลกออนไลน์พฤติกรรมต่อมาก็คือพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามพบว่าอัตราผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีหลายธุรกิจพยายามเพิ่มช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ต้องออกจากบ้านไปซื้อสินค้าจึงทำให้มีผู้ทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้นพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ถือเป็นพฤติกรรมสนับสนุนเช่นเดียวกันเนื่องจากทำให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายกว่าในอดีตทุกวันนี้ไม่ว่าจะมองไปทิศทางไหนเป็นต้องเห็นพฤติกรรมการใช้งานและพกพาอุปกรณ์เหล่านี้ดังนั้นการใช้โอกาสนี้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือธุรกิจจึงเป็นช่องทางที่น่าสนใจอย่างยิ่งสุดท้ายคือพฤติกรรมของแต่ละธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนกระแสออนไลน์เพราะมีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในกระบวนการของการทำธุรกิจมากขึ้นเพื่อตอบสนองผู้บริโภคและลดต้นทุนการทำธุรกิจลงอาทิธุรกิจการเงินมีการพัฒนารูปแบบการทำธุรกรรมด้วยการใช้ระบบ e-banking เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตธุรกิจผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพิ่มช่องทางการเติมเงินโทรศัพท์ผ่านระบบออนไลน์ธุรกิจร้านสะดวกซื้อนำระบบออนไลน์มาขายควบคู่กับการขายหน้าร้านทำให้ขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตได้ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นทั้งการจองห้องพักการขายแพ็กเกจทัวร์ต่างๆพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ทำให้เกิดธุรกิจบนโลกออนไลน์ตามมามากมายดังนั้นหากคุณกำลังมองหาช่องทางเพิ่มรายได้อยู่การศึกษาเทรนด์การค้าออนไลน์และพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ธุรกิจการลงทุนแนวโน้มตลาดรวมไปถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ไม่ยากแน่นอนUnlock Digital